ู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมครั้งแรกหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไกลสอนจันสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีการหารือกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานตามนโยบายและการสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนอกจากนี้ได้หารือร่วมกันเรื่องปัญหาสำคัญของแต่ละเหล่าทัพตามแผนงานระยะสั้นระยะยาวที่ต้องดำเนินการและการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆรวมทั้งเน้นย้ำแนวทางการทำงานในการรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนโดยใช้วิธีการอย่างสันติการนำพาประเทศก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นคงการสร้างความรักความสามัคคีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมให้กองทัพเป็นกลไกของรัฐบาลที่จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ